ที่สวนเลยครับสวนทัสมอลแลนด์นี่เรามาดูอินทผลัมเนาะที่ลูกใหญ่มากแล้วก็กิโลละประมาณ500เนาะเป็นไซส์เกรดพิเศษเลยใช่ไหมครับเป็นจัมโบ้ครับจัมโบ้เลยอันนี้นะครับลูกใหญ่กว่าไข่นกกระทายนะนี่ครับแล้วแนะนำการดูได้ไหมครับว่าถ้าเราอยากกินแบบอร่อยๆต้องดูยังไงบ้างดูลูกมันอันนี้คือมันเป็นพันธุ์ของมันนะฮะครับมันแล้วแต่สภาพอากาศมันชื้นแล้วทีนี้มันลายปกติแล้วมันจะนวลๆเป็นสีทองแต่นี้ก็ถือว่าความหวานได้แล้วอย่างเงี้ยครับที่ต้องชิมได้ถ้าลายๆนี่คือหวานหรือว่าใช่ครับเราก็ต้องกัดขวางลูกนี้นะกัดตามแนวเส้นใยมันมันจะไม่ฝาดถ้าเราตัดเนี้ยฝาดกัดก้นฝาดใช่ครับใช่ครับแล้วคืออายุตะวันเท่าไหร่160วันนี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับแล้วให้น้องต้อมชิมไหมน้องรู้ไหมต้อมแล้วให้ดูนี่ครับนี่บอกลูกใหญ่มากหวานด้วยไซส์พิเศษนะกินได้เลยนะครับอันนี้เขาเป็นแบบปลอดสารพิษเนาะส่วนนี้ใช่นี่ครับนี่ลูกใหญ่ขนาดนี้เกรดเอเวลากินนะคะเราก็ต้องกัดด้านข้างนะคะกัดด้านข้างโอ้โหเสียงนะครับกรอบมากแล้วเราจะรู้ยังไงว่าสุกไม่สุกเราจะดูยังไงสมมติเราไปดูไม่เป็นอ๋อเนื้อเยอะมากแล้วสมมติถ้าเราไปดูตามห้างหรืออย่างเงี้ยที่คนเขาไม่รู้จริงๆอ่ะมันไม่รู้จริงๆถ้ามันติดเขียวเงี้ยไม่แนะนำให้ซื้อทานครับอ๋อติดเขียวนิดนึงให้เน้นเหลืองเยอะๆหรือลูกลายๆหน่อยถึงจะไม่สวยแต่อร่อยเพราะมันใกล้สุกแล้วแล้วเก็บได้กี่วันเวลาถ้าซื้อไปแล้วถ้าเข้าฟรีซใช่ไหมครับหรือตู้แช่เนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนด้วยบางคนก็เก็บได้เป็นเดือนถ้าไม่ไปล้างนะเวลาเราจะทานก็คือเอามาล้างเป็นเส้นเราเนี้ยล้างทานเป็นลูกๆเอาได้นานโอเคครับขอบคุณนะครับนี่ครับ